สวัสดีครับผมก็มาเจอผมมิสเตอร์ซีอูนะครับผมก็วันนี้นะครับผมอยู่ในเว็บโยกังนะครับผมปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่5พฤศจิกายนนะครับผม2563นะครับผมก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับผมเหลืออีกไม่กี่แพ็คสิ้นปีนะครับผมมิโกะจะมาก่อนหรือว่ายังไงนะครับผมนะมาดูกิจกรรมกันก่อนครับกิจกรรมแรกนะครับผมเพิ่มอัตราความสำเร็จและประสิทธิภาพในการหลอกไอเทมนะครับผมบวก5เปิดนะผมแสดงสารลักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมยังไม่เข้าดูในเกมไม่มีเครื่องหมายเนาะไม่มีเครื่องหมายที่ไอเทมทั้งหมดนะผมเขาบอกว่าเพิ่ม5เปิดครับเสริมพลัง5เปิดล้อมธาตุ5เปิดนะครับนะข้ามบวก5เปิดนะครับมีหมายเหตุไว้ไอเทมจะไม่แสดงคุณสมบัติแต่คุณสมบัติยังคงบวก5เปิดในช่วงกิจกรรมนะผมเฉพาะยันข้ามที่คิดอาวุธและยุทธภัณฑ์จะไม่แสดงผลไม่แสดงผลได้รับการแสดงผลยันข้ามในเขตชุดที่เคยมีอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งซื้อมาใหม่ในช่วงเวลากิจกรรมอ๋อลิขิตธาตุลิขิตธาตุอาวุธและชุดไม่มีผลโอเคข้ามธาตุไม่มีผลว่างั้นอัตราความสำเร็จในระบบนะจะไม่แสดงผลภายไม่แสดงผลเป็นตัวเลขภายนอกเพราะมีคนท้วงติงกันมากเป็นเกมเดียวที่มันบอกอัตราการเลทหรือว่าการเกิดอะไรขึ้นกับไอเทมนะผมอันที่2นะจำหน่ายไอเทมเสริมพลังนะผมเป็นของที่บวกนะของออฟของบวกอะไรพวกนี้นะพวกยันพวกหินนะครับผมยันข้ามนะครับผมนะเป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นนะผมอะไรพวกนี้นะพวกหินต่างๆนะครับผมจำหน่ายยันโยลดราคานะผมยันโยแบบ10วัน30วันลดราคานะผมกิจกรรม16ปีโยกังยังคงมีเหมือนเดิมนะครับปาร์ตี้นะครับผม30เปอร์นะครับจนถึง30พฤศจิกายนนะครับผมแล้วก็คลุมใหม่นะครับผมคลุมใหม่ยังคงเหมือนเดิมกิจกรรมสร้อยยังคงมีนะครับผมแล้วก็กิจกรรมหวนคืนนะครับผมแล้วที่ขาดไม่ได้ครับรีเซ็ต NBC สงครามซีซั่น2เป็นการรีครั้งที่4ครั้งที่5เนี่ยครั้งที่5แล้วเป็นการรีครั้งที่5แล้วผมเลยแบบเป็นการรีที่แบบค่อนข้างจะถี่นะเป็นการรีครั้งที่5เพื่อกำจัดปัญหาที่แบบค้างประตูเปิดช้านะตายไม่ค่อยเกิดอะไรพวกนี้นะครับก็มาดูว่ามันจะมีปัญหาต่อหรือเปล่านะโดยปกติแล้วมันจะมีปัญหายาวเลยนะครับไม่นั้นมันจะรีถึง5ครั้งแล้วนะครับผมก็ครั้งที่แล้วรีมาก็ได้กี่เดือนวะนี่รีอีกแล้วนะครับผมต่อไปมีอะไรเพิ่มเติมนะครับกิจกรรมนะครับโยกังออนไลน์นะครับผมแฟนมิทติ้ง9สู่16ปีนะครับผมโยกังว้านะครับ16ปีแล้วเดี๋ยวนะโยกังนะครับ9สู่16ปีนะครับพร้อมงานมิทติ้งสารสัมพันธ์ที่พิเศษทุกครั้งโดยจะจัดผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่ไหนก็สามารถเข้าร่วมเราได้นะจำกัดสิทธิ์เปิดรับ80ท่านนะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10เหลือเวลา5วันเนาะบนเว็บไซต์นะผู้เข้าร่วมงานนะจัดงานวันที่14นะครับเข้าร่วมผ่านโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน Zoom สามารถติดตั้งได้ทั้งคอมทั้งมือถือนะครับทีมงานจะส่งลิงก์สู่ให้ทางอีเมลนะครับผมเป็นลิงก์สำหรับเข้าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่นี่นะครับผมไฮไลท์นะครับผมเปิดตัวแขกรับเชิญตัวละครใหม่นะมางานมีตติ้งด้วยนะครับพบกับน้องฝักบุ้งนะครับจากวิดีโอสาวสองนะครับผม
โยกังอัปเดตนะครับผมแล้วก็แผนอัปเดตเซอร์ไพรส์ใหญ่กำลังจะมาถึงนะครับผมร่วมสร้างความทรงจำนะครับผมแล้วก็กิจกรรมร่วมของรางวัลนะครับผู้เข้าร่วมลงทะเบียนในงานทุกคนจะได้รับนะครับผมลงทะเบียนเนี่ยจะได้รับลงทะเบียนทุกคนจะได้รับนะครับผมคือยาไร้มลทินเสื้อยืดเหรอว้าเสื้อยืดด้วยนะครับผมรางวัลกิจกรรมภายในกิจกรรมภายในงานนะภายในงานจะมีชั้น25ช็อกกำลังโลนคืออันนี้ใครเข้าร่วมคือได้หมด80คนแต่อันนี้คือภายในงานใช่ไหมเซตนี้ลัคกี้รางวัลลัคกี้ก็มนทิน10วัน10รางวัลสุ่มจากผู้โชคดีร่วมงานทั้งหมดสมัครทั้งหมดจากผู้ที่สมัครทั้งหมดทุกคนมีสิทธิ์ได้นะครับนอกจากได้รางวัลนี้แล้ว1วันยังได้ทุกคนกับชุดมีโอกาสสุ่มได้อันนี้10รางวัล10คนด้วยใน80จะมีคนพลาด70คนนะครับผมอันนี้กิจกรรมในงานก็คงจะมีแค่นี้มั้งกิจกรรมไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ใครอยากรวมกันได้นะผมจัดงานวันที่14บ่ายโมงถึงบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับใครรวมกันได้นะส่วนวันนี้เขาว่ากันว่านะครับมันเป็นแพทจริงๆเหรอคือมันไม่มีแพทอะไรเลยมันบอกว่ารีเซ็ตแสดงว่ามันรีเซ็ตในระบบได้เลยเนี่ยว้าวเพราะไม่มีแพทโหลดนะครับวันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมคิดนะแพทไม่มีโหลดสงครามรีเซ็ตได้เองจากในระบบไม่จำเป็นต้องโหลดแพทแสดงว่าทุกครั้งมีปัญหาเราสามารถรายงานและสามารถรีได้เลยถูกต้องป่ะรีเซ็ตระบบสงครามได้เลยก็มันไม่เห็นมีแพทอะไรโหลดหน้าเกมอะไรหรอกนะครับอันนี้คือประเด็นที่เราสงสัยเราสามารถรีเซ็ตเซ็ตได้เลยสำหรับวอจริงหรือเปล่าไม่เห็นมีแพทอะไรเพิ่มที่แบบช่วยในการรีเซ็ตคือเป็นที่ระบบอยู่แล้วถูกต้องป่ะแล้วการที่ระบบแบบเปิดช้าอะไรอย่างนี้มันเป็นอยู่แล้วสามารถรีได้เลยสิถ้านั้นอีกอย่างนึงจะออฟให้ติดหรือไม่ติดระบบก็ทำได้อยู่แล้วจะให้วันไหนติดก็ได้ไม่ติดก็ได้ไม่มีแพทเพิ่มคือคิดว่าแพทก่อนหน้านี้จะยั่วบวก10หลายชิ้นเพื่อจะมาขายในแพทถัดไปก็ได้สิคือสามารถเอาเข้าเอาออกตอนไหนก็ได้ไอ้ห้าเปิดไม่มีแพทอันนี้ผมคิดถูกป่ะกดรีหนึ่งทีปั๊บทุกอย่างยังคงที่แหกเป็นแหกแตกเป็นแตกติดเป็นติดส่วนระบบช็อปเป็นระบบออนไลน์สามารถแก้ไขอัปเดตได้ตลอดเวลาอยู่แล้วปิดภัยเพื่อโกโก้หรูๆนะครับพับผ่อนเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้ส่วนอันนี้เนี่ยมี2เรื่องแพทไม่มีโหลดเพิ่ม5เปิดได้นะผมรีเซ็ตสงครามได้แสดงว่าในกรณีที่มีปัญหาเนี่ยคุณสามารถรีได้เลยในกรณีที่คุณอยากมีแบบอยากเพิ่มยอดขายไม่จำเป็นต้องมีแพทมึงบวก5เปิดได้เลยนี่ผมคิดแค่นี้ผมอาจจะคิดง่ายไประบบมันจะยากซับซ้อนมากกว่านี้แต่มันไม่มีแพทจริงๆนะครับผมโอเคสำหรับชิ้นนี้เราก็ฝากไว้ทุกคนคิดนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนผมเตยสิไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด Subscribe นะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกัน